เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทางด้านวุฒิสภากันบ้างนะคะทางด้านวุฒิสภาก็เตรียมเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่1วันที่20สิงหาคมนี้ส่วนการเปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างมีอดีตสว.สรรหาให้ความสนใจจำนวนมากค่ะการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาซึ่งมีนางสาวทัศนาบุญทองรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมชั่วคราวเมื่อวานนี้ได้กำหนดวันเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่1แทนนายนิคมไวยรัชพานิชที่ลาออกจากตำแหน่งเพราะได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่ในการประชุมวุฒิสภานัดปกติในวันที่20สิงหาคมนี้ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2551คาดว่าจะมีผู้ร่วมลงชิงตำแหน่งประกอบด้วยนายประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์สว.ขอนแก่นนายดิเรกถึงฝั่งสว.นนทบุรีและนายสุรเดชจิรัตทิติเจริญสว.ปราจีนบุรีส่วนกรณีที่มีการมองกันว่าตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาควรจะเป็นโควต้าของสว.สรรหานั้นนายประสิทธิ์โพสุทนสว.สุพรรณบุรีระบุค่ะว่าได้เคยหารือระหว่างสมาชิกสว.เลือกตั้งและมีมติว่าตำแหน่งรองประธานคนที่1ควรจะเป็นโควต้าของสว.สรรหาเพื่อให้เกิดความสามัคคีและทำงานร่วมกันได้เพราะสว.เลือกตั้งไม่ควรจะเหมาที่นั่งทั้งหมดแต่สว.สรรหาที่จะได้รับการสนับสนุนต้องมีภาพพจน์ดีและมีความเป็นกลางการรับสมัครลงทะเบียนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาภาคอื่นแทนนายศรีสุขรุ่งวิสัยอดีตสว.ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวานนี้มีผู้สนใจลงสมัครเข้ารับการสรรหารวม29รายเช่นนายไพบูลย์นิติตะวันอดีตสว.สรรหาปี2551จากมูลนิธิ EPA ธรรมศาสตร์นายประกิตประจนปัญจนึกอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจากมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาตินายวรวุฒิโรจนพันธ์นิตอดีตสว.สรรหาปี2551จากสมาคมศิษย์เก่าอำนวยสินขณะที่การเปิดลงทะเบียนการสรรหาสว.ภาควิชาชีพแทนนายศักดิ์ก่อแสงเรืองซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่7ถึง21สิงหาคมนั้นขณะนี้มีผู้สนใจเข้ารับการสรรหาแล้วรวม8รายเช่นพลตำรวจตรีเกิดกัลยาณมิตรจากสมาคมวิชาชีพครูอำเภอเมืองพิจิตรนายประสานมฤคพิทักษ์อดีตสว.สรรหาจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและนายวรินทร์เทียมจรัสอดีตสว.สรรหาจากสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะในการประชุมวันนี้ค่ะเรามีผู้สื่อข่าวของเราที่เกาะติดอยู่ที่นั่นนะคะซึ่งก็เป็นวันที่2ของการแปรยัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556ค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายค้านก็จะเน้นอภิปรายเรื่องของความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณส่วนอีกประเด็นนึงล่ะค่ะที่บอกว่าสื่อนั้นให้ความสนใจมากก็คือเรื่องของงบประมาณของกรมชลประทานนะคะที่มีกระแสข่าวว่าทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นขัดแย้งกับนายบรรหารศิลปอาชาซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดอะไรกันเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะกับคุณพัชยามหัทโนธรรมนะคะรายงานสดจากอาคารรัฐสภาค่ะค่ะคุณตรีณปางคะนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยังชี้แจงในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่พรรคฝ่ายค้านโจมตีว่ามีการทุจริตงบประมาณด้วยนะคะว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการร้องเรียนเรื่องการทุจริตทุกจุดแล้วค่ะขณะที่ระหว่างการแปรยตินะคะยังคงมีการโจมตีรองนายกกิติรัตน์นะคะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเอกสารงบประมาณในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อช่วงเช้าค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556วาระ2ตลอดทั้งวันนี้นะคะแม้ว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีนั้นจะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องประชุมแต่ว่าก็ได้เข้ามารับฟังการแปรยติตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงการแปรยติที่มีการพาดพิงเรื่องการทุจริตโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะการรับจำนำข้าวนะคะว่ามีการตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วขณะเดียวกันก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปจับตารวมถึงเพิ่มจุดตรวจให้เข้มงวดมากขึ้นนายกรัฐมนตรียังระบุถึงงบประมาณจำนวน 350,000 ล้านบาทเพื่อการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้วยค่ะว่ามีการกำหนดแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจนไม่ได้เป็นไปตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหาแต่ขณะนี้อยู่ในระยะเริ่มต้นที่เปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลโครงการยังไม่ถึงขั้นจัดซื้อจัดจ้าง
ขณะเดียวกันยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพราะถือเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนนั้นก็จะมีการให้ทางประธานที่เกี่ยวข้องชี้แจงทุกขั้นตอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นการว่ากันเรื่องของการทำงานอย่างโปร่งใสอยู่แล้วก็เรียนยืนยันค่ะว่าเรื่องความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนดิฉันเองก็ต้องให้ทุกหน่วยงานทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ให้โปร่งใสนะคะแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะส่วนกระแสข่าวว่านายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาไม่พอใจที่ถูกตัดงบประมาณในส่วนของกรมชลประทานนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกับนายบรรหารค่ะอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดยืนยันเขาว่าสิ่งใดที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและต่อเนื่องรัฐบาลก็พร้อมอนุมัติให้อยู่แล้วอย่างเช่นการซ่อมแซมเขื่อนต่างๆและประตูระบายน้ำที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดขณะที่ในห้องประชุมนะคะฝ่ายค้านก็แปรยติเน้นถึงเรื่องความโปร่งใสค่ะโดยเฉพาะการโจมตีนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556โดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์นอกจากจะระบุถึงการจัดสรรงบประมาณในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไม่มีการชี้แจงนโยบายให้ชัดเจนอาทิโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วยังได้ท้วงติงการทำหน้าที่ของนายกิติรัตน์ค่ะว่าควรชี้แจงงบประมาณต่างๆด้วยตนเองเพื่อความสบายใจของประชาชนขณะที่เว็บไซต์สำหรับชี้แจงงบประมาณขณะนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ดังนั้นจึงเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความชัดเจนหรือว่าทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในส่วนดังกล่าวให้เกิดความโปร่งใสรวมทั้งรัฐบาลจะต้องแสดงความรับผิดชอบและก็ต้องช่วยกันดูแลหากพบการทุจริตเกิดขึ้นด้วยพวกผมในฐานะผู้แทนราษฎรเราก็อยากจะรู้ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเวลาท่านกระจายลงไปแล้วเนี่ยอย่างผมยกอย่างว่าซ่อมแซมคลองระบายน้ำเนี่ยเบ็ดเสร็จประมาณ 2,000 ล้านเนี่ยมันไปลงตรงไหนบ้างลงในพื้นที่ของผมไหมพื้นที่ตรงไหนบ้างแล้วท่านก็ต้องการความโปร่งใสต้องการให้มีการตรวจสอบได้ฮะแล้วอย่างนี้ผมจะไปตรวจสอบได้ไงฮะแล้วยิ่งที่ท่านได้พูดถึงเว็บไซต์ pmokflat.com วันนี้ผมพยายามเปิดเข้าไปสุดท้ายมันก็เข้าอะไรไม่ได้นะนอกจากจะเห็นแต่หน้าจอนะว่ามาตรการของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผมก็ดูได้แค่นี้ท่านประธานฮะก็เป็นภาพรวมว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ155โครงการเห็นได้แค่นี้ท่านประธานแล้วถ้าจะเข้าไปดูลึกกว่านั้นเนี่ยก็ต้องมีรหัสผ่านไม่ต่างกับการแปรยติของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกหลายคนนะคะอย่างเช่นนางสาวผ่องศรีธาราภูมิส.ส.ลพบุรีพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่นอกจากจะขอแปรยติปรับลดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรี 5% โดยเฉพาะงบประมาณประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศที่มีความซ้ำซ้อนแล้วก็ยังทวงถามเอกสารงบประมาณที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ร้องขอไปตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบความโปร่งใสแต่ก็บอกว่ายังไม่ได้รับการตอบสนองนะคะนายจุติไกรฤกษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็แปรยติปรับลดงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีในหลายหน่วยงานและก็ทวงถามถึงเอกสารงบประมาณที่ควรเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อแสดงความโปร่งใสเรื่องการจัดสรรงบประมาณด้วยเรื่องเอกสารนี้นะคะก็ทำให้รองนายกรัฐมนตรีต้องลุกขึ้นชี้แจงค่ะว่าที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับชั้นกรรมาธิการและแม้จะไม่ได้ร่วมประชุมทุกครั้งแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีความตั้งใจหลีกเลี่ยงการตอบคำถามส่วนเว็บไซต์ที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้นั้นก็เพราะเป็นเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาใหม่แต่ก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยให้ขณะที่การจัดสรรงบประมาณในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีจะช่วยปรับภาพลักษณ์ของประเทศให้ดีขึ้นสร้างมุมมองใหม่เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่ประเทศอาทิการสร้างศูนย์ประชุมที่เชียงใหม่และภูเก็ตโดยบอกว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่ติดปัญหาที่ข้อกฎหมายและงบประมาณผูกพันมาจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาส่วนการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีที่ถูกทางฝ่ายค้านโจมตีนะคะก็บอกว่าเชื่อว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นการให้เกียรติและเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนในประเทศที่เดินทางไปเยือนค่ะแล้วได้ชี้แจงว่าในเรื่องของงบกลางนั้นที่จริงตัวเลข 300,000 กว่าล้านนั้นก็ไม่ใช่เป็นเช็คเปล่าที่ท่านสภาจะได้อนุมัติให้ท่านนายกหรือว่าคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการไปตามอิสระเพราะว่างบจำนวนมากนะครับเป็นงบซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายและระบุรายการชัดเจนที่เช่นเงินเบี้ยหวัดประเด็นนานต่างๆ
ดังนั้นในส่วนของ 120,000 ล้านจึงขออนุญาตกราบย้ำในที่นี้ครั้งนะครับว่าเป็นเรื่องของงบประมาณปี55ผมเองทราบดีนะครับว่าในขณะที่กำลังปฏิบัติราชการในส่วนหน้าที่ทางด้านการบริหารอยู่ภายนอกนั้นท่านกรรมาธิการวรวัฒน์ต้องขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับท่านก็อยู่ในที่ประชุมและท่านก็ได้ลุกขึ้นให้คำตอบว่าในส่วนที่เป็นเอกสารดังกล่าวนั้นท่านจะติดตามให้สำนักงบประมาณนำรายละเอียดมามอบให้กับที่ประชุมสภาจึงไม่ได้ติดใจที่จะไปติดตามอะไรต่อนะครับและผมก็เชื่อว่าไม่มีความประสงค์ที่จะมาปิดบังอะไรกับท่านสำหรับบรรยากาศการแปรยติตลอดทั้งวันวันนี้นะคะก็มีการประท้วงกันเล็กน้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีของนายบุญยอดสุทินไทยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนคำแปรยติไว้ในชั้นกรรมธิการระบุนะคะว่าการใช้งบประมาณในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั้นมีการใช้เงินไม่มีประสิทธิภาพไม่คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนโดยยกตัวอย่างการใช้งบประมาณในการเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ร่วมประชุม World Economic Forumและก็ยังมีการอภิปรายโจมตีภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีค่ะก็ทำให้จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงและก็ชี้ให้เห็นว่าการใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นการทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเพื่อประเทศชาติส่วนจะใช้มากหรือว่าน้อยเป็นเรื่องของการทำงานซึ่งไม่ควรนำมาเป็นประเด็นและก็ยังจะมีการแปรยติของฝ่ายค้านอีกหลายคนนะคะที่พาดพิงความสัมพันธ์ของนายกรัฐมนตรีกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวต่างๆของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ทำให้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยประท้วงโดยขอให้อภิปรายอยู่ในประเด็นค่ะค่ะขณะนี้นะคะยังคงเป็นการแปรยติอยู่ในมาตราที่5งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งก็ยังเหลือผู้อภิปรายขอแปรยติอีกหลายคนนะคะโดยหากเสร็จสิ้นในมาตราที่5ค่ะก็จะต่อเนื่องกันไปในมาตราที่6เป็นงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งจากการจัดอันดับแล้วกระทรวงกลาโหมก็อยู่ในลำดับที่5ที่ได้งบประมาณมากที่สุดนะคะโดยหลังจากนี้วันนี้บรรดาส.ส.ก็ต้องมีการแปรยติต่อเนื่องไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะก่อนที่จะพักการประชุมแล้วก็ไปเริ่มประชุมกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ค่ะคุณตรีณปานคุณนพวรรณคะนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลไม่ได้ทำให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขาดสภาพคล่องนะคะขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งคณะกรรมการอีกชุดนะคะก็คือมีทั้งหมด2ชุดช่วยสอดส่องป้องกันการทุจริตนายบุญไทยแก้วขันตีผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยืนยันค่ะว่าแม้รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินชดเชยในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวให้ธกส.รวมกว่า 160,000 ล้านบาทตั้งแต่โครงการรับจำนำข้าวปี 2551/2552 จนถึงการประกันราคาข้าวและกลับมาที่โครงการรับจำนำข้าวอีกครั้งแต่นี่ดังกล่าวไม่กระทบสภาพคล่องของธกส.อย่างแน่นอนเพราะมีคณะกรรมการพิจารณาสภาพคล่องของธนาคารดูแลและการกู้ยืมเงินจากธกส.เพื่อรับจำนำข้าวผลผลิตปี 2555/2556 ที่จะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนี้จะไม่กระทบสภาพคล่องของธนาคารทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบนโยบายโครงการรับจำนำข้าวและโครงการประกันรายได้เกษตรกรแล้วโครงการรับจำนำชาวนาจะได้รับเงินเฉลี่ยมากกว่า 10,000 บาทต่อตันเป็นเงินสดทันทีและสามารถขายข้าวได้ทั้งหมดไม่ถูกจำกัดจำนวนโดยรัฐบาลสามารถควบคุมราคาซื้อขายข้าวได้ส่วนการประกันรายได้เกษตรกรจะมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเกวียนแต่จะได้ส่วนต่างแม้เกิดภัยพิบัติทำให้ไม่มีผลผลิตส่วนการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจำนำข้าวที่ประชุมได้สรุปกรอบการรับจำนำข้าวในโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555ถึงวันที่30กันยายน2556โดยยังคงนโยบายจำนำข้าวทุกเม็ดไว้แต่กำหนดให้เกษตรกร1รายสามารถเข้าโครงการได้2ครั้งเท่านั้นส่วนราคารับจำนำยังกำหนดเป็นราคาเดิมคือข้าวเปลือกเจ้าราคาตันละ 15,000 บาทและข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตันละ 20,000 บาทคาดว่าตลอดฤดูกาลจะมีทั้งข้าวนาปีนาปรังและจะมีข้าวเข้าร่วมโครงการราว35ล้าน
ขออภัยนะคะเข้าร่วมโครงการราว35ล้านตันข้าวเปลือกนั่นเองนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากโครงการที่ผ่านมาซึ่งจะมีการปรับปรุงเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก2ชุดคือคณะอนุกรรมการดูแลความเป็นธรรมให้เกษตรกรมีหน้าที่ติดตามดูแลผลประโยชน์ให้เกษตรกรณจุดรับจำนำและคณะอนุกรรมการติดตามการสีแปรและส่งมอบข้าวคลังนะคะมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบว่าเป็นข้าวที่จำนำจริงและมีการส่งมอบข้าวกันจริงรวมทั้งยังมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญของกรมที่มี5คนทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการโดยจะมีการแบ่งพื้นที่ในการดูแลโครงการจำนำข้าวและให้ติดตามแนวทางการปฏิบัติและยึดหลักเกณฑ์การจำนำอย่างเคร่งครัดทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมายืนยันนะคะว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนั้นสำเร็จผลเป็นอย่างดีนะคะเรื่องของการทุจริตการสวมสิทธิ์พูดได้อย่างเดียวว่าเป็นไปได้ยากค่ะเนื่องจากว่ามีกระบวนการตรวจสอบอย่างรัดกุมส่วนการที่ฝ่ายค้านนำมาเป็นประเด็นในการโจมตีนั้นก็เรียกว่าไม่เป็นความจริงเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปติดตามฟังการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านบุญทรงเตริยาพิรมค่ะที่ได้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว DNN ไปในช่วงของข่าวเที่ยงวันนี้ค่ะครับคือรัฐบาลเนี่ย เป็นผู้ที่กำหนดนโยบายนะฮะแล้วก็มีการดำเนินการกำหนดขั้นตอนต่างๆที่รัดกุมนะครับการทุจริตเนี่ยผมคิดว่าเป็นการกล่าวหาซึ่งในขณะนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่ารัฐบาลทุจริตเนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถออกมานะครับแล้วก็มีหลักฐานมายืนยันว่ารัฐบาลทุจริตในเรื่องนี้อย่างไรนะครับไอ้ที่มีการพูดกันมากก็คือโรงสีโกงตาช่างนะครับซึ่งอันนั้นก็อยู่นอกเหนือจากการควบคุมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในแต่ละจุดที่มีการรับจำนำนะครับโครงสีที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จากองค์การคลังสินค้านะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากธกส.นะที่อยู่ร่วมกันคอยตรวจสอบแล้วก็จะมีเกษตรกรตัวแทนเกษตรกรร่วมกันนะฮะเป็นคณะที่ตรวจสอบค่ะขณะนี้เนี่ยเราจะมีการเพิ่มจำนวนอัตราส่วนของเกษตรกรหรือชาวนาที่อยู่ในคณะทำงานตรวจสอบเนี่ยให้มีมากขึ้นเพราะเดิมแล้วเนี่ยจะมี 1-2 คนนะครับซึ่งก็อาจจะมีจำนวนน้อยก็อาจจะมีความอึดอัดในการทำงานเราก็จะมีการสั่งการให้เพิ่มจำนวนชาวนาที่เป็นตัวแทนนะฮะคอยตรวจสอบความถูกต้องณจุดรับจำนำเนี่ยให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องของการโจมตีว่ามีการออกไปประท้วงอันเป็นเท็จนั้นเนี่ยผมกล่าวเป็นว่าอันนี้นะครับใบประท้วงทุกใบเนี่ยทางองค์การคลังสินค้าเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นทุกใบเนี่ยหากว่าไม่มีการตรวจสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่มีการลงนามโดยเด็ดขาดและถ้าหากว่าไม่มีการลงนามแล้วก็ไม่สามารถจะนำไปขึ้นเงินกับธนาคารธกส.ได้นะฮะในคราวนี้เนี่ยเราจะเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการออกใบประท้วงก็จะทำให้มีความรัดกุมไม่สามารถปลอมแปลงได้นะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 100% แล้วก็คนที่ได้รับใบประท้วงนะก็คือตัวเกษตรกรชาวนาเนี่ยจะสามารถนำใบประท้วงไปขึ้นเงินกับธกส.และรับเงินได้ภายใน3วันก็ขั้นตอนทั้งหมดก็มีการพัฒนาแล้วก็ให้มีความรัดกุมนะครับไม่ให้มีช่องว่างในการที่จะมีการทุจริตหรือไปหลอกลวงชาวนาได้นะครับส่วนที่มีเรื่องที่ว่าชาวนาเอาข้าวไปเข้าโรงสีแล้วไม่ได้รับเงินนั้นเนี่ยอาจจะมีบ้างสัก 1-2 แห่งที่เป็นข่าวก็คือเป็นโรงสีที่โดนแบล็คลิสต์ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ไปหลอกลวงชาวนาและอ้างว่าเป็นโรงสีในโครงการชาวนาหลงเชื่อเหล่านี้เนี่ยทางกระทรวงก็ได้สั่งให้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละจุดที่เราพบเห็นเหตุไม่ปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้ละเว้นนะครับเมื่อทราบเราก็สั่งให้มีการแจ้งความกับตำรวจท้องที่แล้วก็ได้สอบสวนแล้วก็นำข้อมูลนั้นให้กับ DSI นะฮะรับไปดำเนินคดีไปนะครับในทุกจุดที่จะมีรับจำนำก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยนะฮะอยู่ในคณะทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจาก
จ้าหน้าที่อคสเจ้าหน้าที่ธนาคารธกสตัวแทนเกษตรกรชาวนาก็ยังจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบก็น่าจะได้ 100% นะครับหลังจากนี้ไปก็เหตุการณ์ที่ว่าจะมีการโครงตาช่างอะไรเนี่ยก็ไม่น่าจะมีละนะครับแล้วก็เรายังได้มีการสั่งให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับทุกจุดที่เปิดรับจำนำนะฮะหมายถึงโรงสีนะครับที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยทางอคสกับทางกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในจะร่วมกันทำเรื่องระบบ IT นะฮะกล้องวงจรปิดเพื่อจะคอยตรวจตราดูว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีเหตุชี้ให้เห็นว่ามีการทุจริตในตอนใดบ้างหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นก็ขอให้มั่นใจว่าโครงการนี้เราตรวจสอบเต็มที่นะครับค่ะผมก็อยากจะกราบเรียนนะว่าประเทศไทยที่ปลูกได้32ล้านตันนั้นเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลรับจำนำเข้ามาเนี่ยขณะเนี้ยประมาณ16ล้านตันเข้าเปลือกนะครับค่ะที่เหลืออีกครึ่งนึงก็เป็นการสีแล้วก็ขายสำหรับบริโภคในประเทศหรือผู้ส่งออกอาจจะมีการซื้อแล้วก็นำส่งออกนะเอกชนนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่กล่าวอ้างว่าจะมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์นะเข้ามาตั้ง3ล้านกว่าตันนั้นเนี่ยก็กล่าวเปลี่ยนว่าคงเป็นไปไม่ได้นะก็ใครก็แล้วแต่ที่กล่าวหาก็ลองไปตรวจสอบดูว่านะตัวเลข3ล้านตันมาจากไหนเพราะว่าคนกล่าวหาก็ยังไม่สามารถจะอธิบายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเอามาสวมสิทธิ์ก็หมายความว่าเข้าส่งออกทั้งหมดมาในประเทศไทยซึ่งเป็นไปไม่ได้อันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็กระบวนการที่ผมได้เรียนให้ทราบในเบื้องต้นว่าคนที่จะมาเข้าร่วมโครงการที่เป็นเกษตรกรชาวนานั้นเนี่ยเขาต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรนะครับเอาใบรับรองกันเป็นเกษตรกรเนี่ยจึงจะเอาข้าวมาเข้าโครงการได้ดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีกระบวนการตรวจสอบในตัวนะครับแล้วก็มีการป้องกันการทุจริตในตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่จะอ้างว่ามีการนำข้าวจากที่อื่นมา3ล้านกว่าตันแล้วเอามาสวมสิทธิ์เนี่ยยืนยันว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนแม้ว่าคดี98ศพจะยังไม่มีความคืบหน้านะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะ DSI ก็ได้เปิดประเด็นในคดีชุดใหม่นะคะนั่นก็คือคดีพยายามฆ่าและก็เจตนาทำให้บาดเจ็บสาหัสซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหายถึง 2,000 รายที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็สามารถให้ปากคำได้ทันทีประกอบกับมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนจึงไม่ยากนักค่ะที่จะหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ช็อคไม่มีมุมเรื่องใกล้เข้ามาแล้วเป็นจังหวะก้าวที่น่าสนใจอย่างมากเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนายทาริศเพ็งดิษฐ์และพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขรองอธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคนใหม่ในคดีหนองเลือดปี2553เริ่มเปิดคดีชุดใหม่จากเดิมที่มุ่งเฉพาะคนตาย98ศพบัดนี้หันมาจับประเด็นที่มีผู้บาดเจ็บกว่า 2,000 รายจากเดิมที่มีแต่คดีฆ่าบัดนี้กำลังจะมีกระบวนการคดีชุดใหม่คือคดีพยายามฆ่าหรือเจตนาทำให้บาดเจ็บสาหัสต้องไม่ลืมว่าเหตุการณ์ที่สอช.สั่งเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธจริงกระสุนจริงเริ่มตั้งแต่คืนวันที่10เมษายนจนถึงวันที่19พฤษภาคม2553เป็นเวลานานกว่าเดือนทำลายสถิติเหนือกว่าผู้นำทหารปราบปรามประชาชนทุกยุคยังผลให้มีผู้เสียชีวิต98ศพบาดเจ็บกว่า 2,000 ต่อมามีผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับสอช.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณในข้อกล่าวหาพยายามฆ่าโดยระบุว่าไปร่วมการชุมนุมแล้วถูกยิงจนบาดเจ็บโดยเห็นชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ยิงตามที่สอช.สั่งมาล่าสุด DSI เริ่มเข้ามาเดินหน้าในสำนวนพยายามฆ่านี้แล้วทั้งนี้ในกระบวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีพยายามฆ่าอาจจะรวดเร็วฉับไวกว่าคดีฆ่า98ศพด้วยซ้ำเพราะคดีฆ่า98ศพนั้น
ต้องมีกระบวนการไต่สวนชันสูตรศพซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินอยู่ในศาลราว21ศพแต่คดีพยายามฆ่าเนื่องจากมีผู้เสียหายยังมีชีวิตอยู่เจ้าทุกข์สามารถให้ปากคำได้เลยแล้วหากไปสอดรับกับพยานหลักฐานอื่นเช่นภาพถ่ายวิดีโอก็ง่ายจะเป็นขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาปกติส่งอัยการฟ้องศาลฉับไวกว่าอีกทั้งขณะนี้พนักงานสอบสวนมีรายละเอียดเจ้าหน้าที่บางชุดมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงขณะลงมือยิงใส่ผู้ชุมนุมชัดเจนไม่ว่าจะเป็นชุดสไนเปอร์บนตึกใกล้สนามมวยลุมพินีเมื่อ15พฤษภาคม2553หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่บนรางรถไฟหน้าวัดปทุมวนารามเมื่อเย็นวันที่19พฤษภาคม2553 DSI เข้าถึงตัวและนัดสอบสวนกันแล้ววันเวลาลงโทษผู้สั่งการในคดีพยายามฆ่าคงอีกไม่นานนักทางด้านทนายความก็ระบุนะคะว่าการเบิกความของญาติผู้เสียชีวิต6ศพที่วัดปทุมวนารามมีความสอดคล้องต่อรูปคดีเป็นอย่างมากค่ะขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตก็ยืนยันนะคะว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้โดยต้องการให้เร่งหาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ค่ะศาลอาญากรุงเทพใต้นัดไต่สวนคำร้องชันสูตรพลิกศพการเสียชีวิตของนายสุวรรณศรีรักษาอาชีพเกษตรกรนายอัธชัยชุมจันทร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนายอัครเดชขันแก้วอาชีพรับจ้างซึ่งทั้งหมดถูกยิงเสียชีวิตในวัดปทุมวนารามใกล้แยกราชประสงค์ในช่วงที่มีการสลายการชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เมื่อวันที่19พฤษภาคม2553ในสมัยรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสำหรับคดีที่วัดปทุมวนารามนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6ศพซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาศาลได้มีการไต่สวนพยานไปแล้ว3ศพนะคะคือนางสาวกมลเกตอัคฆาตพยาบาลอาสานายรบสุขสถิตนายมงคลเข็มทองเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิปอเต็กตึ๊งสำหรับการไต่สวนพยานในวันนี้เป็นการไต่สวนญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3ศพโดยมีนายขานศรีรักษาพ่อของนายสุวรรณศรีรักษานายทวินสายลำเพาะลุงของนายอัครเดชขันแก้วและนางอัญชลีสาริกานนท์พี่สาวของนายอัธชัยชุมจันทร์นะคะโดยทั้งหมดเบิกความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับตั้งแต่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตและเดินทางมารับศพด้วยตนเองพร้อมกับระบุค่ะว่าการเสียชีวิตของทั้ง3คนถือเป็นความสูญเสียที่ไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนกันได้และต้องการเร่งหาตัวคนผิดมารับโทษโดยเร็วที่สุดเนื่องจากยังเคลือบแคลงในเรื่องของการเสียชีวิตของทั้งหมดว่าน่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เลยครับก็ขอให้ดำเนินการคดีทั้งหมดให้มีความยุติธรรมแก่ผู้เสียหายทั้งคนที่ทำผิดก็มารับผิดเรื่องกรรมกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นนะครับพูดแล้วก็ต้องพูดเพราะว่าหมอท่านเขียนมาบอกว่าโดนกระแทกของแข็งมาทีนี้พอไปแจ้งในกองทะเบียนเขาบอกว่ามันไม่ใช่อันไม่เหมือนกันเลยครับเพราะว่ามันมีเลือดโชกข้างในนะเพราะว่าเวลาเรารับศพขึ้นมายกศพขึ้นมาเลือดมันจะไหลออกมาเพราะว่าถ้ามันกระแทกของแข็งมันจะไม่มีเลือดเลยครับอันนี้มันเลือดมันออกมาทั้งปากทั้งรูที่ถูกลูกปืนเลยครับเพราะว่าอยากจะให้ผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ขอความเป็นธรรมให้ได้เพราะว่าในช่วงนี้ลุงก็ลำบากมากพอมาตั้งแต่หลานจากไปแล้วก็ไม่มีใครช่วยทำไรทำนาครับด้านนายณัฐพลปัญญาสูงทนายความในคดีนี้ระบุค่ะว่าในวันนี้ศาลได้มีการไต่สวนความสัมพันธ์ของผู้ร้องว่าเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตอย่างไรรวมไปถึงการเยียวยาของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยการเบิกความของญาติของผู้เสียชีวิตแต่ละคนนั้นมีความสอดคล้องต่อรูปคดีเป็นอย่างมากนี่มาไต่สวนเรื่องความเป็นความสัมพันธ์ของผู้ร้องวันนี้ก็ไต่สวน3ปากนะครับก็ไม่ก็ไต่สวนเหตุเรื่องไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์แต่เกี่ยวกับการไปรับศพและได้รับทราบข่าวการเสียชีวิตของผู้ตายทั้ง3
ก็จะมีพี่สาวของอัตชัยนะครับที่เป็นคนได้รับโทรศัพท์จากนายจากพยานอีกปากหนึ่งที่จะมาเบิกข่าวข้างหน้านะฮะว่าขณะนั้นได้รับทราบว่าน้องชายตัวเองเสียชีวิตและได้ยินเสียงปืนในขณะที่รับโทรศัพท์นะครับซึ่งจะเป็นสอดคล้องกับพยานที่จะเกิดจะเบิกความในคราวหน้านะครับนายณัฐพลระบุเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับคดีนี้จะมีพยานผู้ร้องซึ่งอัยการได้รวบรวมไว้จำนวนกว่า100ปากส่วนประจักษ์พยานของทางญาตินั้นจำนวน50ปากโดยจะมีการไต่สวนทุกวันพฤหัสบดีเรื่อยไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2556สำหรับในวันพฤหัสบดีที่23สิงหาคมนี้จะมีประจักษ์พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุและสามารถถ่ายภาพไว้ได้มาเบิกความต่อศาลส่วนทางด้านของแกนนำนปช.ก็พอใจนะคะที่คดีสลายการชุมนุมมีความคืบหน้าแม้ว่านายอภิสิทธิ์นายสุเทพนะคะจะบ่ายเบี่ยงไม่เข้าให้ข้อมูลกรณีของพันคำกองคนขับรถแท็กซี่ที่ถูกยิงเสียชีวิตศาลอาญารัชดานัดไต่สวนพนักงานสอบสวนในคดีการเสียชีวิตของนายพันคำกองคนขับรถแท็กซี่บนถนนราชปารภเมื่อกลางดึกคืนวันที่14พฤษภาคม2553โดยในวันนี้นายณัฐวุฒิใสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเบิกความในฐานะพยานผู้เสียชีวิตนายโชคชัยอ่างแก้วทนายความระบุว่าการให้การของนายณัฐวุฒิมาเบิกความในวันนี้นั้นเนื่องจากนายณัฐวุฒิเป็นแกนนำนปช.และเป็นผู้ประกาศยุติการชุมนุมดังนั้นจึงขอทราบรายละเอียดตั้งแต่เริ่มชุมนุมจนถึงการยุติการชุมนุมทั้งนี้ศาลได้ออกหมายเรียกนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกคณิตสาพิทักษ์อดีตแม่ทัพภาคหนึ่งพลตำรวจเอกประทีปปันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาให้ข้อมูลต่อศาลในฐานะผู้ออกคำสั่งให้ทหารปฏิบัติตามแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งหรือประสานมาแต่อย่างใดการไต่สวนคดีของนายพันคำกองเนี่ยก็คืบหน้าไปว่า 90% แล้วนะก็คงมีพยานส่วนหนึ่งที่ทางผมซึ่งเป็นทนายของญาติผู้ตายก็หมายเรียกไว้อีกส่วนหนึ่งก็ผมก็หมายเรียกทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบรรณรวมทั้งคนเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาแล้วก็คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ยังอยู่ที่ว่าพยานแต่ละปากก็คือจะมาศาลดังกำหนดหรือไม่ในเบื้องต้นก็ปกติแล้วพยานที่รับมาเรียกก็ต้องมาศาลนะครับถ้ามีเหตุจำเป็นมาไม่ได้ก็ต้องแจ้งมาแต่ตอนนี้ยังไม่รับการประสานนายณัฐวุฒิระบุว่าการเบิกความต่อศาลนั้นก็ได้อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นว่ารัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งมีอาวุธครบมือเข้ามาทำร้ายประชาชนทำให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมชุมนุมและผู้ที่สัญจรไปมาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้กระสุนจริงยิงใส่ประชาชนและอธิบายว่าและจะอธิบายว่าการชุมนุมคนเสื้อแดงเป็นการชุมนุมอย่างสันติปราศจากอาวุธทั้งยังได้มีการขอเจรจากับรัฐบาลในการยุติการชุมนุมแล้วนายพิสิทธิ์นายสุเทพก็ควรจะมาให้ข้อมูลต่อศาลไม่ควรบ่ายเบี่ยงเพราะว่าสิ่งที่กระทำลงไปไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หัวใจสำคัญของเรื่องนี่อยู่ที่ฝ่ายบริหารที่สั่งการกำลังออกมาเพราะว่าไม่ว่าตำรวจทหารเนี่ยเขาออกมาปฏิบัติการตามอำเภอใจไม่ได้จะต้องมีคำสั่งต้องมีนโยบายจากฝ่ายบริหารระดับสูงซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนายสุเทพเทือกสุบรรณปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับผมว่าทั้งสองคนไม่ควรจะบ่ายเบี่ยงแล้วก็ควรที่จะให้ความร่วมมือแล้วขึ้นมาพูดความจริงเสียเพราะว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่ท่านได้ทำลงไปเนี่ยท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แล้วบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะไม่ยินยอมให้ผู้มีอำนาจใดกระทำการต่อชีวิตของประชาชนโดยปราศจากความผิดหรือปราศจากความรับผิดชอบนายณัฐวุฒิระบุว่าขณะนี้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไต่สวนคดีการเสียชีวิตของคนเสื้อแดงคืบหน้าและเป็นที่น่าพอใจอย่างมากซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่างชัดเจนที่หลายคดีใกล้จะได้ข้อยุติและคิดว่าอีกไม่นานผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในไม่ช้า
ขณะที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการลอบวางระเบิดชุดคุ้มครองครูนะคะเผาปั๊มน้ำมันรวมไปถึงการทำลายทรัพย์สินของทางราชการเวลา 8:00 นวันนี้ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารชุดรักษาความปลอดภัยครูสังกัดหมวดปืนเล็กที่3หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส30บนถนนสายยี่งอจักวะบริเวณบ้านตโนดหมู่ที่2ตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกดุลยมานแยนาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะหน่วยพิสูจน์หลักฐานชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบหลุมระเบิดที่บริเวณริมถนนข้างเสาหลักป้ายชื่อหมู่บ้านลึก1ฟุตกว้าง3ฟุตและมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องแบบเคโมที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็กหนัก8กิโลกรัมตกกระจายเกลื่อนพื้น10เอกเก่งกาสิริหัวหน้าชุดดังกล่าวระบุว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองและกำลังทหารรวม8นายได้เดินเท้าลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครูในตำบลสุวารีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ถูกคนร้ายจุดชนวนระเบิดใส่แต่โชคดีที่รัศมีการทำลายล้างของระเบิดหักเหตนและผู้ใต้บังคับบัญชาจึงไม่ได้รับอันตรายใดๆขณะที่จังหวัดปัตตานีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคนร้ายได้ลอบวางเพลิงอีกหลายจุดทั้งในอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพพลตำรวจตรีพิเชษฐ์ปิติเศรษฐพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีนำกำลังเข้าตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้นำระเบิดเพลิงบรรจุในกระป๋องอัดดินระเบิดและน้ำมันเบนซินไปซุกไว้ในร้าน 7-Eleven จำนวน2แห่งแต่ปรากฏว่าระเบิดทำงานเพียงแห่งเดียวก็คือที่หมู่7ตำบลบ่อทองทำให้สิ่งของภายในร้านได้รับความเสียหายส่วนอีก1แห่งพนักงานร้านเห็นก่อนจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาเก็บกู้ได้ทันนอกจากนี้คนร้ายได้ลอบวางเพลิงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือจำนวน3จุดและใช้อาวุธสงครามยิงใส่หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหายส่วนที่อำเภอโคกโพคนร้ายได้เผาหัวจ่ายน้ำมันภายในปั๊มน้ำมันเอสโซหมู่ที่6ตำบลมะกรูดแต่โชคดีเจ้าหน้าที่สามารถดับไว้ได้ทันนอกจากนี้ยังรอบวางเพลิงกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่ตำบลนาเกตตำบลโคกโพเสียหายอีก11จุดและใช้อาวุธปืนยิงหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหายอีก1ตัวซึ่งทางด้านของพลตำรวจตรีพิเชษฐ์ปิติเศรษฐพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังเนื่องจากเกรงว่าคนร้ายจะใช้วิธีการลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ซ้ำอีกจึงสั่งการให้ทุกพื้นที่เข้มงวดอย่างหนักโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อซึ่งเนื่องจากคนร้ายมักเลือกช่วงเวลานี้ก่อเหตุเพื่อหวังสร้างความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุคาร์บอมที่บริเวณหน้าเทศบาลอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ก็มีรถยนต์ได้รับความเสียหาย3คันจากการตรวจสอบก็พบว่าคนร้ายได้นำรถยนต์กระบะโตโยต้ารุ่นวีโก้สีบรอนเงินบรรจุระเบิดในถังแก๊สแล้วนำมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลใกล้กับริมรั้วสถานีตำรวจภูธรปานาเระแล้วจุดชนวนระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตัดสัญญาณโทรศัพท์เพื่อป้องกันคนร้ายก่อเหตุซ้ำอีกซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้ายต่อไปรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ยืนยันนะคะว่ามีพยานหลักฐานเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ใช้อาวุธยิงใส่ประชาชนในการสลายการชุมนุมแล้วส่วนสำนวนอื่นๆก็มีความคืบหน้าไปมากค่ะพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการสอบสวนชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2553ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งสำนวนมายังกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน22สำนวนซึ่งคณะพนักงานสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการทำการสอบสวนสำนวนชันสูตรพลิกศพดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว19สำนวนและอยู่ระหว่างการสอบสวน3สำนวนประกอบด้วยสำนวนชันสูตรพลิกศพพลตรีขติยะสวัสดิผลหรือเสแดงกับอีก2สำนวนโดยคดีชันสูตรพลิกศพมีความชัดเจนได้แก่คดีนายพันคำกองถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าอาคาร IDO คอนโดถนนราชปารภเมื่อวันที่15พฤษภาคม2553ซึ่งศาลได้นัดสืบพยานโจทก์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วและนัดฟังคำสั่งในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้เวลา 9:00 น.
คดีชันสูตรพลิกศพนายฮิโรยุกิมุราโมโตะนายวสันต์ผู้ทองและนายทศชัยเมฆงามฟ้าศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งให้รวมการพิจารณาเข้าด้วยกันรวมพยานที่ต้องเบิกความทั้งสิ้น41ปากโดยจะเริ่มไต่สวนครั้งแรกในวันที่4กันยายน2555กำหนดสืบพยานเสร็จสิ้นภายในวันที่29พฤศจิกายนนี้ขณะที่คดีชันสูตรพลิกศพของนายฟาบิโอโปเลนสกี้ผู้สื่อข่าวชาวอิตาลีศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ทำการไต่สวนนางสาวอริซาเบต้าโปเลนสกี้น้องสาวของนายฟาบิโอและพนักงานสอบสวนผู้ร้องไว้แล้วขณะนี้นะคะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งนี้พลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยนะคะว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการหลายครั้งและพนักงานสอบสวนได้ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วขณะนี้มีพยานหลักฐานในสำนวนบางคดีสามารถยืนยันตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติซึ่งใช้อาวุธในเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมาสอบสวนเพื่อขยายผลไปถึงตัวผู้สั่งการโดยเร็วที่สุดฐานที่สอบสวนเนี่ยคงต้องใช้เป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากว่าท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านรองประเวศมูลประมุขเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทางตำรวจเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมนะครับส่วนผมก็อยู่ในส่วนของหัวหน้าผู้ปฏิบัติในส่วนของตำรวจแต่ว่าการดำเนินการสอบสวนนั้นเนี่ยอำนาจต่างๆนั้นเป็นอำนาจของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษครับทั้งนี้ในสัปดาห์หน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมประชุมร่วมกับ DSI เพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีดังกล่าวต่อไปความมั่งคั่งและการกระจุกตัวนะคะของความมั่งคั่งในสังคมไทยยังมีอยู่ค่อนข้างที่จะสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินในรูปของบ้านที่ดินสิ่งปลูกสร้างแล้วก็หลักทรัพย์ทางการเงินที่มักจะมีจำกัดเฉพาะคนบางกลุ่มแล้วก็บางตระกูลเท่านั้นนะคะซึ่งล่าสุดในเรื่องนี้เองก็มีการทำวิจัยออกมาเรื่องเหล่านี้นะคะเราจะไปติดตามรายงานชิ้นนี้จากคุณรพีพันธ์เรือนศรีทีมข่าว DNN ค่ะศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยสู่สังคมไทยเสมอหน้าการศึกษาความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูปซึ่งนางดวงมณีเลาวกุลอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รายงานผลวิจัยความกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทยพบว่าสังคมไทยมีความไม่เสมอภาคของการถือครองทรัพย์สินรวมสุทธิค่อนข้างสูงโดยเฉพาะความไม่เสมอภาคในการถือครองที่ดินและการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นได้จากข้อมูลการถือครองที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินในปีพ.ศ. 2555จังหวัดสมุทรปราการมีความไม่เสมอภาคในการถือครองที่ดินมากที่สุดส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีความไม่เสมอภาคในการถือครองน้อยที่สุดขณะที่หากพิจารณาเป็นรายภาคพบว่าภาคกลางมีความไม่เสมอภาคในการถือครองที่ดินมากที่สุดและเมื่อคิดเป็นสัดส่วนการถือครองที่ดินของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มพื้นที่มากที่สุดต่อกลุ่มพื้นที่น้อยที่สุดคิดเป็นถึง729เท่าซึ่งผู้ถือครองมากที่สุดเป็นนิติบุคคลที่มีจำนวนที่ดินกว่า 2,850,000 ไร่เช่นเดียวกับส.ส.ในรัฐบาลชุดปัจจุบันทั้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและส.ส.เขตที่ทำการแจ้งบัญชีการถือครองที่ดินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมที่ดินแล้วกว่า 27,000 ไร่ด้านการถือครองหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลงานวิจัยของนางดวงมณีระบุว่าบุคคลธรรมดาที่ถือครองหุ้นใน10อันดับแรกซึ่งมีมูลค่าสูงสุดที่ยังคงอยู่ในรายชื่อในปีพ.ศ. 2552ถึงปีพ.ศ. 2554มีทั้งหมด5คนได้แก่นายอนันต์อัศวะโพคินนายทองมาวิจิตพงพันธ์นายนิติโอสถานุเคราะห์นายวิโรจน์ธนาลงกรณ์และนายวรวิทย์วีระบวรพงษ์แต่หากจัดลำดับการถือครองหุ้นจำแนกตามตระกูลแชมป์ในปี2554ยังคงเป็นของตระกูลมาลีนนท์มีมูลค่าหุ้นมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 37,859.64 ล้านบาทรองลงมาคือวิจิตพงพันธ์จิราธิวัฒน์อัศวะโพคินทองแตง
การจนพาสปราสาททองโอสถจันสิริมหากิจสิริและโสพลพาณิชย์งั้นโดยสรุปก็คือว่าจากข้อมูลที่คำนวณออกมาเนี่ยนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีความไม่เสมอภาคของการถือครองทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นแนวทางในการที่จะทำให้เกิดการกระจายตัวที่มันเท่าเทียมมากขึ้นเนี่ยแนวทางหนึ่งก็คือทำยังไงให้มันเกิดการกระจายความมั่งคั่งใหม่นะซึ่งอาจจะวิธีที่อาจจะทำได้ก็คืออาจจะสามารถทำได้โดยใช้ผ่านมาตรการทางภาษีนะอย่างเช่นการเก็บภาษีทรัพย์สินนะเพราะว่าคนที่จะได้รับผลกระทบหรือว่าจะต้องจ่ายภาษีทรัพย์สินเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินนะโดยเฉพาะคนที่มีทรัพย์สินมูลค่ามากนะก็ต้องจ่ายมากนะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยมีความสามารถที่จะจ่ายได้ขณะที่นายปันอนันต์อภิบุตรหัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้างภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเสนอรายงานวิจัยการปฏิรูประบบภาษีเพื่อสังคมไทยเสมอหน้าโดยเห็นว่าแนวทางการปฏิรูประบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้และความมั่งคั่งของไทยควรดำเนินการใน4เรื่องประกอบด้วยการปฏิรูประบบการส่งเสริมการลงทุนโดยรัฐบาลควรจำกัดประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมากกว่าส่งเสริมการลงทุนในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่นอกจากนี้ควรปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาโดยการจำกัดวงเงินของรายการค่าลดหย่อนต่างๆให้เหมาะสมไม่เพียงเท่านั้นรัฐบาลควรดำเนินมาตรการเงินโอนแก้จนคนขยันมาใช้เพราะเป็นการรวมระบบภาษีและระบบสวัสดิการเข้าด้วยกันสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโอนเงินไปยังผู้สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและสุดท้ายรัฐบาลควรพิจารณานำระบบภาษีความมั่งคั่งมาใช้เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเนื่องจากระบบภาษีของไทยเอื้อประโยชน์ต่อการถือครองทรัพย์สินมากเกินไปภาระส่วนใหญ่จึงตกเป็นของมนุษย์เงินเดือนแม้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการกระจุกตัวของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ถูกจำกัดอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มจะอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานจนกลายเป็นเรื่องปกติของคนไทยไปแล้วก็ตามแต่หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีหน้าที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือผูกขาดให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ก็เชื่อว่าวันหนึ่งชนชั้นรากหญ้าและชนชั้นกลางของสังคมก็จะมีโอกาสเติบโตจนก้าวขึ้นมาเป็นชนชั้นนำของประเทศได้เช่นกันรัฐพิพันธ์เรือนสีทีมข่าว DNN รายงานแล้วก็สืบเนื่องจากในกรณีนี้เองนะคะทางด้านนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลก็เปิดช่องให้การทุจริตทำให้เงินนั้นไม่ถึงมือชาวนาอย่างแท้จริงหรือไม่ในเรื่องนี้เราจะไปสอบถามนะคะกับคุณชาญชัยรัตนานนท์ค่ะท่านเป็นในฐานะนายกสมาคมโรงสีข้าวนะคะซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ถูกฝ่ายค้านระบุว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขทำให้เกิดการทุจริตในเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชันชัยนะคะครับสวัสดีครับคุณรัตวรรณใช่ไหมครับค่ะคุณชันชัยคะสอบถามนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของโรงสีนะคะสามารถที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากนโยบายการจำนำข้าวด้วยการโกงน้ำหนักความชื้นหรือว่าสิ่งเจือปนต่างๆตามที่ฝ่ายค้านนั้นออกมากล่าวหาว่าจริงหรือไม่นะคะในเรื่องนี้ข้อเท็จจริงตรงนี้จะอธิบายอย่างไรคะผมว่าเลิกที่จะดูหมิ่นดูแคลนเกษตรกรได้แล้ววันนี้มันยุคไหนแล้วเกษตรกรไม่ใช่ไม่มีความรู้ขนาดนั้นค่ะนะครับค่ะก็หมายความว่าค่ะในเรื่องของการโกงน้ำหนักหรือว่าในเรื่องของการเจือปนต่างๆตามที่ฝ่ายค้านนั้นกล่าวหาเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะไม่เป็นความจริงครับเขามีหน้าที่ค้านแหละครับค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะรวมไปถึงนะคะในฐานะที่เป็นนายกสมาคมโรงสีข้าวทำไมจึงสนับสนุนในเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าวตรงนี้คะหน้าที่ของสมาคมสีหน้าที่ของโรงสีจะต้องสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลนั้นมาจากพรรคไหนแล้วก็ใช้นโยบายอะไรเราไม่ได้เป็นฝ่ายค้านเราไม่ได้เล่นการเมืองนะครับเป็นหน้าที่โดยตรงของเราต้องสนับสนุนรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเอานโยบายไหนมาใช้ก็แล้วแต่ค่ะ
ทุกนโยบายของรัฐบาลมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือเกษตรกรทั้งสิ้นเราดีใจกับเกษตรกรด้วยว่าจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วโดยการประกันรายได้เนื่องจากเกษตรกรเนี่ยทำแล้วรายได้รายจ่ายกับรายได้มีสมดุลกันรายรับที่ร้อยกว่ารายจ่ายก็เลยต้องมีการชดเชยรายได้ก็ชัดเจนว่าทำนานี่เขาทำนายังขาดทุนอยู่รัฐบาลถึงต้องชดเชยพอมารัฐบาลนี้เขาก็เปลี่ยนวิธีการชดเชยเป็นรายการจำนำทุกรัฐบาลเราต้องรับสนับสนุนทั้งหมดครับเป็นเรื่องดีของทุกรัฐบาลครับค่ะคุณชาญชัยคะเรียนถามนิดนึงนะคะจากประเด็นที่ฝ่ายค้านเนี่ยได้มุ่งโจมตีไปในกระบวนการก็คือขั้นตอนที่โรงสีนี่แหละที่เป็นการเปิดช่องที่จะให้มีการทุจริตแล้วก็กลายเป็นมองว่าเพราะว่าโครงการรับจำนำนี่แหละเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโรงสีก็เลยทำให้บรรดาผู้ประกอบการโรงสีเนี่ยสนับสนุนโครงการนี้ท่านมีความคิดเห็นกับข้อกล่าวหานี้ยังไงบ้างมันก็เพียงข้อข่าวกล่าวหาไม่ใช่ข้อที่จริงค่ะมันเป็นข้อกล่าวหานะครับเวลานี้โรงสีเนี่ยจะมีภาพพจน์ที่ดีมากขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ารัฐบาลเอาตำรวจเอานายตำรวจไปเฝ้าโรงสีแข่งละ5นายค่ะ5คนละ5นายค่ะยศระดับในพันโทพันตรีพันเอกเนี่ยเป็นประจำที่โรงสีแต่ตรงนี้พอเสร็จโครงการแล้วจะโรงสีเขาปฏิบัติต่อเกษตรกรยังไงค่ะไม่งั้นกรุงศรีก็เป็นเลยต่อสังคมตลอดไปอ่ะเวลาขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ไม่ว่าทางไหนก็มีปัญหาตรงเกี่ยวกับเรื่องข้าวก็ใช้เรียกร้องลงศรีให้ช่วยเหลือให้ใช้เรียกใครลงศรีให้รับใช้อยู่แล้วเวลาฝ่ายค้านก็ลงศรีก็เป็นจำเลยอีกอ่ะเป็นจำเลยของสังคมมาตลอดมันไม่มีอะไรจะเสียละมันก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะคุณชาญชัยคะกระบวนการที่จะถูกจับตามองก็คือกระบวนการหลังจากการสีแปรแล้วก็จะมีการส่งมอบข้าวเนี่ยเข้าคลังตรงนี้แหละค่ะที่จะถูกจับตามองว่ามันจะมีวิธีการตรวจสอบได้ยังไงว่าข้าวที่นำไปส่งมอบให้กับคลังเนี่ยเป็นข้าวที่มาจากโครงการรับจำนำจริงๆวันนี้จากนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มมีข้อคอรหาเริ่มมีข้อสงสัยทันทีค่ะตำรวจนายตำรวจ5นายต่อโรงสีเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วนะค่ะน่าจะเพียงพอต่อการดูแลตรงนี้แหละค่ะนะครับเรื่องของการกล่าวหากันมันกล่าวหาได้ไอ้การแก้ต่างก็เท่ากับแก้ตัวผมไม่พูดดีกว่าค่ะค่ะทีนี้ขอเรียนถามเรื่องของกลไกการควบคุมราคาการซื้อขายข้าวหากว่าเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลปัจจุบันกับโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาจะมีความสามารถในการควบคุมราคาการซื้อขายข้าวอย่างไหนเนี่ยทำได้ดีกว่ากันการควบคุมราคาให้ลงค่ะได้ต่อเนื่องก็ใช้โครงการประกันรายได้ค่ะเริ่มประกันราคา 11,900 พอประกันเสร็จสิ้นราคาเหลือ 7,000 กว่าชดเชยจาก100 200มาชดเชย 2,900 กว่าบาททั้งที่ราคาตั้งอยู่ที่ 10,000ค่ะนะครับค่ะมันเอื้อประโยชน์ให้คนบริโภคข้าวทั่วโลกได้บริโภคข้าวถูกทั้งที่คนไทยไม่เคยได้รับอานิสงส์ตรงนั้นเลยราคาข้าวสารเหลือ12บาทคนไทยไม่เคยได้กินข้าวโลละ12บาทแต่คนในโลกได้กินค่ะนะครับผมมองดูแล้วใครตอบไปไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าโครงการประกันรายได้ตรงนี้ไม่ได้ตั้งราคาขั้นต่ำไว้ปล่อยให้ไหลตามใจชอบไหลได้ไหนก็ได้อันนี้อันตรายมากนะครับเอามาใช้ได้ถ้าใช้ผสมผสานกันระหว่างโครงการประกันรายได้กับนโยบายจำนำใช้ผสมผสานกันได้ก็จะดีนะครับทีนี้นอกจากข้อกังวลในเรื่องของการทุจริตในรูปแบบของการสวมสิทธิ์แล้วอีกเรื่องนึงที่ถือว่ามีการตั้งคำถามเหมือนกันก็คือกรณีที่มีผู้ประกอบการบางรายหรือว่าผู้ที่เรียกว่าแสวงหาผลประโยชน์บางรายไปนำข้าวมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามานะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของคุณชาญชัยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่คลุกวงในอยู่วงการข้าวเนี่ยมองว่าตรงนี้มีข้อชี้แนะว่าจะมีกลไกในการบล็อกเรื่องแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ยังไงคะการสมผิดโดยข้าวเพื่อนบ้านนี่ผมไม่ทราบนะค่ะแต่ถ้าจะเอาข้าวเพื่อนบ้านข
ข้ามาค้าขายเนี่ยก็รัฐบาลก็กำลังทำอยู่โดยกระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินการอยู่โดยตั้งเขตพิเศษคือไลท์เทรดโซนเป็นโซนที่ค้าขายสำหรับข้าวอินโดจีนแต่เป็นข้าวพม่าข้าวกัมพูชาก็ดีทำเขตพิเศษให้เขาแล้วเขาได้ค้าขายกันอยู่ในเขตนี้มาแปลรูปเอาข้าวมาในประเทศไทยมาแปลรูปเสร็จแล้วก็ส่งออกเลยผักดันออกไปในนามข้าวกัมพูชาผักดันเอาในนามของข้าวพม่าออกไปผมว่าจะสร้างประโยชน์กับชาติแล้วก็จะยกระดับราคาข้าวได้จริงทำให้ข้าวต่างประเทศบ้านเราเนี่ยมีการจัดชั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสมเหตุสมผลไม่ใช่ข้าวเขาต้องต่ำกว่าเรา200กว่าเหรียญไม่ใช่ข้าวเขาควรต่ำกว่าเราอยู่ในเกณฑ์30เหรียญ50เหรียญ80เหรียญไม่ใช่100เหรียญตามระดับที่เขาควรจะเป็นไม่ใช่สู่ตลาดโลกเขากดราคาจนต่างกันถึง200กว่าเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่ละค่ะเราต้องช่วยเหลือเขาค่ะนะครับค่ะในเรื่องนี้นะคะคุณชาญชัยคะในเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าวตรงนี้เนี่ยจะมีผลต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเปล่าคะโดยเฉพาะเกิดผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรหรือไม่อย่างไรในเรื่องนี้คะวันนี้เรากำลังเอื้อประโยชน์ให้กับเพื่อนบ้านเราทุกประเทศค่ะเราเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวเราเป็นผู้นำทางด้านราคาเรายกระดับราคาตรงระดับราคาตรงนี้ทำให้เกิดอานิสงส์กับเพื่อนบ้านเราก็ถือโอกาสตรงนี้ขายราคาอัพราคาขึ้นมาสูงได้นอกจากประเทศนั้นน่ะใช้นโยบาย2ต่ำขนาดของราคาเดียวกันของเราใช้นโยบาย2สูงเราต้องค่าแรงสูงผลผิดผลการเกษตรสูงค่ะนะทุกอย่างสูงหมดมันก็ไปกันได้แต่ถ้าใช้นโยบาย2ต่ำเราก็ไม่สู้เขาอย่างประเทศอินเดียล้ําดําลงมาเหลือ300กว่าเหรียญ400เหรียญถ้าเราไปสู้กับเขาหรือใช้นโยบายเดิมเราก็ขายข้าวอยู่ที่400เหรียญแต่วันนี้เราใช้นโยบายใหม่ของเราเนี่ยก็ใช้ขายข้าวสามารถขายข้าวได้ถึง600เหรียญซึ่งมันจะมีผลต่างกันถึง200เหรียญค่ะในการต่างประเทศจะข้าวบ้านเรามากขึ้นถึง200เหรียญค่ะค่ะนะครับขนาดเดียวกันเรายังขาดทุนประมาณ100เหรียญนะขาดทุนจากที่เรารับซื้อรับจำนำมาที่700กว่าเหรียญถ้าเราขาย600กว่าเหรียญเนี่ยขาดทุน100เหรียญค่ะแต่แล้วเราก็ยังได้รายได้จาก400เหรียญมาเป็น600เหรียญเราก็ได้เพิ่มมา2เหรียญถ้าหักลบกันแล้วเนี่ยผมว่าเราเป็นเปรียบยังได้เปรียบอยู่ก็ยังใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจุดยืนในการขายข้าวในตลาดโลกของเราอยู่ตรงไหนคะอะไรนะฮะจุดยืนในการขายข้าวในการส่งออกข้าวของเราออกไปในตลาดโลกของเราอยู่ตรงไหนคะวันนี้ที่เขาอยู่ที่เดิมแหละมันต้องค้าขายในโลกนี้มีการค้าขายข้าวประมาณ30ล้านตันที่30ล้านตันทั้งประเทศนะครับไม่ใช่มากมายเราก็ขายตลาดเก่าแล้วก็บุกตลาดใหม่แต่วิธีการขายของเราเนี่ยน่าจะได้เปลี่ยนรูปแบบการขายได้จะได้เปลี่ยนรูปแบบการวางกฎเกณฑ์ราคาบ้างอย่างประเทศอินเดียเขาเคยประกาศราคาของเวียดนามเขาเคยประกาศราคาขั้นต่ำในการส่งออกแต่ไทยเราเนี่ยน่าจะลองนำนโยบายอย่างนั้นมาการอย่างนั้นมาใช้ทดลองใช้สักหน่อยก็ไม่เลวนะอย่างเวลานี้เรากำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออกค่า600เหรียญเนี่ยอย่างตลาดดูไม่ใช่ไม่มีเพดานเลยเนี่ยเขาก็ต้องทุบราคาแล้วก็อยากจะได้ของถูกจากไทยเราต้องส่งสัญญาณให้ชาวโลกรู้ว่าข้าวของเราเนี่ยอยู่บรรดาอยู่แค่นี้นะค่ะแล้วเราก็จะประกาศเพิ่มขึ้นไปลำดับแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราจะมีการประกาศราคาขั้นต่ำเลยตามความเหมาะสมของสถานการณ์ผมว่าไม่เลวนะครับใช้ได้ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณชาญชัยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะจัดงานเสวนาปรากฏการณ์ปรองดองเป็นอยู่ควรซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ระบุค่ะว่าการปรองดองจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงทุกฝ่ายต้องยอมรับในการกระทำของตนเองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เปิดตัวศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองและการบริหารในเขตเมืองภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์จัดงานสัมมนาเรื่องปรากฏการณ์ปรองดองเป็นอยู่ควรบทสำรวจความเป็นไป
สภาวะที่เป็นอยู่และทิศทางที่ควรจะเป็นบนหนทางของการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยนำโดยศาสตราจารย์ธเนศเจริญเมืองอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายพิษพงศ์สวัสดิ์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีนายณรงค์โชควัฒนาอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินรายการศาสตราจารย์ธเนศกล่าวว่าปรากฏการณ์ปรองดองในปัจจุบันกำลังจนตรอกไม่สามารถหาข้อยุติได้ว่าจะออกมาในทิศทางใดแต่ก็สามารถใช้เวลาในการเรียนรู้จากความขัดแย้งเพื่อหาทางออกได้ซึ่งจะต้องมีกติกาในระบอบประชาธิปไตยโดยต่างฝ่ายต่างต้องยอมรับในการกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความปรองดองอย่างแท้จริงซึ่งไม่ใช่เพียงรัฐบาลหรือนักการเมืองแต่ประชาชนเองต้องมีส่วนร่วมไม่เช่นนั้นจะเป็นผลทำให้ประเทศไทยเกิดความล้าหลังเอาเนื้อหาจริงๆที่เกิดขึ้นในสงครามไทยมาคุยกันแล้วก็ดูขีดความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาในระดับโลกแล้วก็ดูประเทศอื่นๆที่เขาจะเดินผ่านเราไปแล้วก็หันมามองเราซึ่งกำลังตีกันอยู่ไม่จบสักทีไว้เบื้องหลังสุดท้ายบนเหตุการณ์ปรองดองที่ว่านี้ซึ่งเป็นคำพูดอันหรูๆนี้เนี่ยก็ต้องแก้ไขเคารพกติกากันจริงๆและคนที่ทำความผิดทั้งหมดก็ขึ้นสู่เวทีศาลได้รับการลงโทษหรือจะมีการออกมาขออภัยสารภาพว่าใครทำอะไรก็ว่ากันมาทางด้านของนายพิษกล่าวว่าปรากฏการณ์ปรองดองในปัจจุบันไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าคืออะไรซึ่งขณะนี้คำว่าปรองดองกำลังมีชีวิตเป็นของตัวเองจนบางครั้งอาจจะกำลังกลายเป็นอุตสาหกรรมทางด้านวิชาการอย่างหนึ่งซึ่งคำว่าปรองดองมีเงื่อนไขหลายอย่างในตัวเองต้องอาศัยเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นควบคู่ไปด้วยกันอาทิต้องนำเรื่องของความยุติธรรมในการเปลี่ยนแปลงเข้ามาใช้โดยแต่ละฝ่ายต้องยอมรับซึ่งกันและกันในการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งจะช่วยให้ความปรองดองเกิดขึ้นได้ง่ายรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ามีกลุ่มก่อเหตุในพื้นที่ชายแดนใต้เพิ่มขึ้นอีก2กลุ่มโดยมีแนวร่วมเกือบ 9,000 คนค่ะพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้นั้นให้ระมัดระวังการก่อเหตุร้ายในช่วง4วันนี้ก่อนสิ้นเดือนรอมฎอนเป็นพิเศษพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วง4วันระหว่างวันที่16ถึง19สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนรอมฎอนที่อาจจะมีการก่อเหตุโดยคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นการก่อเหตุในพื้นที่เขตเมืองเพื่อให้เป็นข่าวนอกจากนี้ในช่วง10วันหลังผ่านพ้นเดือนรอมฎอนไปแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเพราะมีการไปสร้างความเข้าใจผิดว่าหากใครสามารถก่อเหตุในช่วงนี้ได้จะได้บุญ3เท่าและได้เฝ้าพระอรหันต์นะคะดังนั้นจึงต้องวางมาตรการรับมืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในพื้นที่เซฟตี้โซนหรือในเขตเมืองทั้ง4จังหวัดประกอบด้วยนราธิวาสยะลาปัตตานีและสงขลาพร้อมกับยอมรับว่ารถยนต์ที่ถูกโจรกรรมเพื่อนำไปก่อเหตุนั้นขณะนี้ก็ยังหาไม่พบเพราะการติดตามทำได้ยากลำบากเนื่องจากกลุ่มคนร้ายซุกซ่อนรถไว้ในป่าซึ่งอาจเป็นกับดักของคนร้ายครับที่เขาซ่อนยังอยู่เขายังซุกซ่อนอยู่ในเรื่องยานพาหนะพวกนี้ที่เขาทำเตรียมไว้เราก็ต้องพยายามตามจับอยู่ตลอดเวลาตามข่าวที่เราได้รับก็เหมือนไล่จับกันนะครับการก่อเหตุก็เป็นการสร้างสถานการณ์แบบเดิมอยู่ขนาดนี้แต่ทุกในช่วงของ10วันจนกว่าจะถึงวันที่19ซึ่งมันวันสุดท้ายของรอมฎอนนะครับก็จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยวันนี้ก็วันที่16แล้ว16 17 18อีก4วันเนี่ยก็เป็นช่วงของการที่ต้องมีการระมัดระวังอย่างมากในของหน่วยปฏิบัติรองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าขณะนี้มีกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มใหม่อีก2กลุ่มซึ่งแยกตัวออกมาจากกลุ่ม AKK ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นโดยมีแนวร่วมเกือบ 9,000 คนซึ่งต้องการแย่งกันทำผลงานแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้มีการพูดคุยเพื่อสันติภาพแต่ไม่ใช่การเจรจาส่วนการจัดสรรงบประมาณปี56ในส่วนของพื้นที่ชายแดนใต้ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการรั่วไหลงบประมาณทุกบาทต้องถูกนำไปใช้ในพื้นที่
นางโรสมารินตั้งนพคุณก็กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆพร้อมเชิญชวนผู้ที่รักและอาลัยนายอัมพลตั้งนพคุณหรืออากงนะคะมาร่วมงานชาปนกิจศพในวันที่25และ26สิงหาคมนี้ที่วัดลาดพร้าวค่ะนางรสมารินตั้งนพคุณภรรยานายอัมพลตั้งนพคุณหรืออากงอดีตผู้ต้องขังในคดีหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่เสียชีวิตในเรือนจำจากโรคมะเร็งพร้อมนางสาวสุดารังกุพันธ์อาจารย์หวานและคณะร่วมแถลงข่าวการจัดงานชาปนกิจศพอากงที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาที่จะจัดขึ้นในวันที่25และ26สิงหาคมนี้นางรสมารินกล่าวนะคะว่าในวันที่26สิงหาคมนี้จะเป็นการส่งศพอากงครั้งสุดท้ายจึงขอเชิญทุกคนให้มาร่วมไว้อาลัยพร้อมกล่าวขอบคุณผู้ที่มีเกียรติทุกท่านนะคะที่จะมาร่วมให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆเสมอมาทุกท่านเพื่อเป็นเกียรติกับอากงและครอบครัวดิฉันขอขอบคุณค่ะและจะไม่มีวันลืมเลยค่ะขอบคุณมากค่ะงานชาปนกิจศพอากงจะเริ่มมีการเคลื่อนศพในวันที่25สิงหาคมนี้จากวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการในช่วงเช้ามายังวัดลาดพร้าวกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13:00 น.ซึ่งจะมีการสวดศพโดยตลอดทั้งคืนจะมีกิจกรรมเสวนาจากนักวิชาการกิจกรรมร่วมไว้อาลัยและการแสดงดนตรีส่วนในวันที่26สิงหาคมจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาและการประชุมเพลิงในเวลา 17:00 น.ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประกาศแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในวันที่18สิงหาคมนี้นะคะพร้อมกับการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้หลากหลายนะคะให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวถึงการจัดงานประกาศแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไปในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้ที่ลานห้างที่ลานบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งได้มีการจัดทำหลายโครงการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพร้อมกับการพัฒนาองค์กรจัดทำโครงการ1กรม1ป้องกันโกงมอบหมายให้144กรม76จังหวัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนเริ่มดำเนินการทั้งนี้ในวันดังกล่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานนำกล่าวคำปฏิญาณแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสและการหยุดคอร์รัปชันพร้อมเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มแล้วก็มีการเพิ่มตู้ปน.รับเรื่องรวมไปถึงเว็บไซต์ชื่อว่า www.stopcorruption.go.th รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการจัดอันดับสถิติการคอร์รัปชันขององค์การเพื่อความโปร่งใสสากลพบในช่วง10ปีที่ผ่านมาไทยรักษาระดับ 3.2 ถึง 3.4 คะแนนโดยในปี2548คะแนนความโปร่งใส 3.8 ซึ่งถือเป็นคะแนนที่ดีที่สุดซึ่งเป็นสมัยในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรทั้งนี้ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแล้วก็เสนอข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทย